วันที่สองเย้วันนี้ก็พักที่เดิมนะคะวันนี้ก็ไม่มีโปรแกรมไปไหนเมื่อวานให้ดูหมดยังนะเหมือนแบบว่าจะติดขัดเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะตอนนี้ที่แนะนำมันจะเป็นเบาะริมหาดริมสระน้ำเนาะเอาหมุนฝั่งนี้แล้วกันนี่สระน้ำสวยอ่ะเมื่อคืนลงไปเล่นมาแล้วก็ห้องนี้นี่แนะนำห้องนี้ก็ภายในห้องก็ดีฝั่งที่แน่นอนจะเป็นฝั่งที่ติดกับสระว่ายน้ำถ้าเกิดนอนฝั่งนี้ของโรงแรมก็ต้องไปเข้าทางด้านหลังก็มันก็สะดวกดีอ่ะคือเดินเข้าไปได้เลยอ่ะเข้าไปก็แบบว่าเป็นห้องนอนเลยก็วันนี้แดดร้อนมากเมื่อคืนคิดว่าจะเห็นดาวอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเมฆเยอะมากก็เลยแบบมองไม่เห็นอะไรนั่งกินเบียร์กันหน้าชายหาด